การทักทายยูดาสผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นน้องชายของยากอบเรียนคนทั้งหลายที่ได้รับการทรงเรียกผู้เป็นที่รักของพระเจ้าและพระบิดาและได้รับการคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์ขอพระเมตตาสันติสุขและความรักจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นเถิดการพิพากษาลงโทษผู้สอนเท็จท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดที่เรามีร่วมกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อที่ได้ทรงมอบให้กับพวกธรรมมิกชนทั้งเดียวสำหรับตลอดไปเพราะว่าบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมู่ท่านการลงโทษคนพวกนี้มีเขียนไว้นานแล้วพวกเขาเป็นคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเรามาบิดเบือนเป็นช่องทางทำความชั่วช้ารามกและได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและก็องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียวจึงถึงพวกท่านจะรู้ข้อความเหล่านี้หมดแล้วข้าพเจ้าก็ปรารถนาให้ท่านระลึกว่าแม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยชนชาติหนึ่งให้รอดพ้นจากแผ่นดินอียิปต์แต่ภายหลังก็ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อและพวกทูตสวรรค์ที่ไม่รักษาอำนาจครอบครองของตนเองแต่ละทิ้งถิ่นฐานของตนพระองค์ก็ทรงจองจำไว้ด้วยโซ่อันไม่รู้จักสลายในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันยิ่งใหญ่นั้นสำหรับเมืองโสดมเมืองโกโมราและเมืองต่างๆที่อยู่รอบๆนั้นก็เช่นเดียวกันได้ประพฤติผิดศีลศีลธรรมทางเพศและก็มัวเมาในกามวิตฐานจึงเป็นตัวอย่างของการรับโทษในไฟนิรันดร์ในทำนองเดียวกันกับพวกนักเพ้อฝันเหล่านี้ทำให้ตัวเป็นมนทินและปฏิเสธสิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพูดลบหลู่เทวทูตผู้มีศักดิ์ศรีแม้แต่มีคาเอลหัวหน้าทูตสวรรค์เมื่อโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสสท่านเองก็ยังไม่บังอาจพูดลบหลู่มารเลยแต่พูดเพียงว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดุว่าเจ้าเถิดแต่ว่าคนเหล่านี้พูดลบหลู่สิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจและดังนั้นโดยสิ่งที่พวกเขารู้ตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์ที่ไร้เหตุผลเขาจึงถูกทำลายวิบัติมีแก่พวกเขาเพราะเขาดำเนินตามทางของคาอินและปล่อยตัวทำตามความผิดพลาดของบาลาอัมเพราะเห็นแก่ได้ฉะนั้นจึงพินาศไปอย่างกบฏของโคราคนเหล่านี้เป็นพวกที่ทำให้งานเลี้ยงเชื่อมความรักสามัคคีของพวกท่านเสื่อมเสียไปขณะที่พวกเขาร่วมกินเลี้ยงกับพวกท่านโดยปราศจากความยำเกรงเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเองเป็นเมฆที่ไม่มีน้ำที่ถูกพัดลอยไปตามลมเป็นต้นไม้ที่ไร้ผลในฤดูที่ออกผลและตายมาสองหนแล้วเพราะถูกถอนออกทั้งรากเป็นคลื่นรุนแรงในทะเลที่ซัดฟองแห่งความบัดซีของต้นเองขึ้นมาเป็นดวงดาวที่พลัดออกไปนอกวงโคจรความมืดมิดถูกสงวนไว้สำหรับพวกเขาตลอดกาลคนเหล่านี้แหละที่เอโนกซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่7นับจากอาดัมพยากรไว้ว่านี่แน่องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหมื่นๆเพื่อทำการพิพากษาทุกคนและเพื่อทำให้คนอธรรมทุกคนสำนึกตัวถึงการอธรรมทุกอย่างที่พวกเขาทำไปตามวิถีทางอธรรมนั้นและสำนึกตัวถึงความหยาบช้าทั้งหมดที่คนบาปชั่วได้กล่าวร้ายต่อกันต่อพระองค์คนเหล่านี้เป็นพวกช่างบ่นช่างติดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตนเองและปากของพวกเขาคุยโวโอ้อวดและยกยอผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตน